ือกนักเรียนแกนนำจำนวน180คนและเครือข่ายการออมจำนวน418คนค่ะเพื่อมาขยายผลเข้าสู่ชุมชน12หมู่บ้าน912ครัวเรือนค่ะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะคะกิจกรรมที่1พวกเราได้จัดค่ายออกก่อนรวยก่อนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมค่ะหลังจากที่พวกเราให้ความรู้กับนักเรียนแล้วพวกเราได้ให้นักเรียนได้กลับไปทำแรลลี่นักออมค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นม.1และนักเรียนชั้นม.4ค่ะกิจกรรมที่2นะคะให้ความรู้เข้าสู่ขออภัยค่ะกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้กับคนในชุมชนนะคะหลังจากที่พวกเราได้จัดค่ายแล้วพวกเราก็ได้คัดเลือกนักเรียนแกนนำจำนวน180คนและเครือข่ายนักออม418คนเข้ามาช่วยในการขยายผลเข้าสู่ชุมชนค่ะ12หมู่บ้าน912ครัวเรือนในเขตอำเภอภูเวียงโดยแบ่งออกเป็น12กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการเทคนิคและวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางกลุ่มจะเข้าไปให้ความรู้ทีละครัวเรือนและบางกลุ่มจะเข้าไปให้และบางกลุ่มจะนัดคนในชุมชนออกมาที่จุดใดจุดหนึ่งของหมู่บ้านค่ะเช่นโบสถ์หรือศาลากลางบ้านค่ะหลังจากที่พวกเราได้ให้ความรู้กับคนในชุมชนแล้วพวกเราก็ได้ให้คนในชุมชนได้กลับไปทำแรลลี่นักออมค่ะค่ะสำหรับผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและกลุ่มเป้าหมายนะคะผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองก็คือพวกเรามีเงินออมค่ะแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบค่ะต่อไปนะคะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนค่ะเราเน้นลงไปที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4มีความกระตือรือร้นที่จะฝากเงินกับทางธนาคารโรงเรียนมากขึ้นค่ะเปรียบเทียบได้จากสถิติการฝากเงินของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมในปีการศึกษา2558และปีการศึกษา2559ซึ่งมียอดการฝากเงินสูงขึ้นมามากทีเดียวค่ะต่อมาค่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในชุมชนค่ะหลังจากการลงพื้นที่แล้วเมื่อเราเข้าไปเก็บผลเราได้ให้ชาวบ้านนำไดอารี่นักออมและจำนวนเงินออมที่ออมไว้ค่ะมาโชว์เพื่อดูว่ามีเงินออมมากแค่ไหนหากใครมีเงินออมมากที่สุดค่ะก็จะได้รับของรางวัลเป็นกระปุกออมสินหรือเป็นของรางวัลที่แต่ละกลุ่มนำเข้าไปค่ะหลังจากได้เก็บผลแล้วนะคะพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีความกระตือรือร้นที่จะฝากเงินมากขึ้นมีการออมเงินมากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะต่อไปเป็นผลเชิงปริมาณนะคะความต้องการของเราก็คือ1ต้องการให้นักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมปีที่1และปีที่4ทำไดอารี่นักออมร้อยละ90ค่ะ2คือต้องการให้คนในชุมชนจำนวน12ครัวเรือน12หมู่บ้าน912ครัวเรือนมีการทำไดอารี่นักออมและมีการออมเงินมากขึ้นร้อยละ72โดยประมาณค่ะซึ่งผลที่ได้นะคะนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมระดับชั้นม.1และม.4มีการรับการออมมากขึ้นค่ะรู้จักการใช้เงินอย่างรอบคอบโดยสังเกตได้จากแกนนำโครงการ180คนและเครือข่ายนักออมอีก418คนค่ะที่มีความเป็นผู้มีจิตอาสาแล้วก็รับการออมค่ะ2ค่ะคนในชุมชนจำนวน12หมู่บ้าน912ครัวเรือนนั้นมีชาวบ้านเข้าร่วมเฉลี่ยหมู่บ้านรับประมาณ40คนค่ะรวม12หมู่บ้านเช็คได้ทั้งหมด479ครัวเรือนค่ะเกิดจิตสำนึกรักการออมแล้วก็รู้จักการใช้เงินอย่างรอบคอบสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนี่เป็นตัวเลขเปรียบเทียบพฤติกรรมการฝากเงินก่อนและหลังทำกิจกรรมของคนในครัวเรือนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปให้ความรู้เราได้สอบถามคนในหมู่บ้านค่ะว่ามีการออมเงินแล้วก็มีการทำไดอารี่รับรายจ่ายมากน้อยเพียงใดผลปรากฏว่าชาวบ้านยังไม่ให้ความสนใจในการทำไดอารี่แล้วก็การออมเงินค่ะเราคิดว่าอาจจะให้ว่าไม่มีเวลาหรือว่าคิดว่าเงินที่ตัวเองได้นั้นไม่พอต่อการใช้จ่ายค่ะแต่พอหลังจากที่เราได้ให้เข้าไปให้ความรู้แล้วก็จะให้เขาได้ลองทำบัญชีแล้วก็ให้ลองมีเงินออมพบว่าเขามีการเก็บออมมากขึ้นค่ะนี่เป็นตัวเลขเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมก่อนหลังทำกิจกรรมส่งเสริมการออมในโรงเรียนนะคะซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4นั้นก็มีการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมากมายค่ะพอเราได้เข้าไปสอบถามดูพบว่าเด็กบางคนเขายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าการทำไดอารี่รับรายจ่ายว่าบัญชีครัวเรือนเนี่ยทำกันยังไงพอเราได้ลองเข้าไปให้ความรู้แล้วเราก็ให้เขาได้ลองทำค่ะนี่ก็คือจำนวนของนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4ค่ะแต่ว่าคนที่ทำจริงๆก็อย่างที่เห็นในตัวเลข
ดำเนินงานอนาคตนะคะหนึ่งเลยเรามีความคิดเลยเริ่มที่จะจัดตั้งโครงการธนาคารขยะค่ะเนื่องจากต้องการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการค้าการลงทุนแล้วก็สามารถหารายได้ด้วยตัวเองในโรงเรียนได้ง่ายๆค่ะสองค่ะเราจะลงพื้นที่ให้ความรู้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อตอกย้ำให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการออมมากขึ้นค่ะสามค่ะเราจะจัดค่ายค่ะหาเครือข่ายนักออมรุ่นต่อไปเพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีการเข้าไม่ถึงค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้ของเราขอเชิญรับชมและรับฟังได้ละค่ะThank you.
โรงเรียน